สบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเบิ้ลสุขสุขคนน้องเด้อมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับน้องนุชดาวสาวเมืองคงนะคะสาวสารวันคนเก่าคนเดิมนะคะมาความหน้าไส้ปิ้งไก่นาป่งเล่าขาวเมืองคงลำวงสารวันเย้แมนพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็ขอสบายดีแล้วก็ด้วย FC ของน้องนุชดาวทุกๆคนเนาะแล้วก็ FC ของแพรมื้อนี้ก็กลับมาพบมาพอกับสาวแพรว่าโดยสบายดีสองกับแพรว่าแพรว่าสาวสารวันเนาะสาวแพรคนโกพ่อแม่พี่น้องโซลิโยบานนามีแต่โกไปหางึ้งใจกับบ่มีน้องเอ้ยอ่ะทุกคนวันนี้นะคะนุชดาวก็เชิญพี่แพเนาะมาออกช่องด้วยนะคะเนื่องจากว่าที่เชิญพี่แพมาออกช่องเนื่องจากว่าพี่แพก็ได้พูดว่าพี่อ่ะเคยติดคุกที่ประเทศไทยเคยขึ้นลงขึ้นศาลเคยเข้าเรือนจำก็เลยเราเฮ้ยรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มันดีนักเลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่แพว่าทำยังไงถึงต้องไปติดคุกไปเข้าเรือนจำที่ประเทศไทยตอนอายุเท่าไหร่คดีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถามกันเลยแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแอนอย่าลืมกดกระดิ่งของเฮาทั้ง2คนในเนาะทั้งน้องนุชดาวแล้วก็ทั้งพี่แพรวาสาวสารวัตรเนาะฝาก FC นําในเด้อทุกๆคนเนาะแมนเพื่อสิได้ไปสัมภาษณ์ไปด้วยนะคะท่านผู้ชมก็คืออยากจะถามพี่แพรว่าพี่แพรติดคุกตอนกี่ปีตอนนั้นที่แพรบอกว่าโดนติดคุกโดนขึ้นศาลที่ประเทศไทยแพรติดคุกตอนอายุ13ปีของแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าคดีอะไรคดีข่มขืนเด็กโมแมนโมแมนข่มขืนเด็กของแม่พี่น้องเนาะแต่เอ๋ไม่ต้องพูดซีมันแทรกถามพี่แพรคดีที่แบบว่าคดีเกี่ยวกับการทำงานเฮาทำงานบ่ถือกฎหมายพ่อแม่พี่น้องเนาะที่แพรได้ก็เลยขึ้นศาลเนาะพ่อแม่พี่น้องถึงขันว่าได้ขึ้นศาลเนาะคลิปนี้ก็แพอาจสิเคยเล่าไปแล้วเนาะในช่องของแพเนาะแล้วก็สิ EP 2แพก็สิมาเล่าใน2ของน้องนุชดาวเนาะแล้วก็สิเรียกเรียนต่อไปคือจังซี่เนาะน้องนุชดาวแพนั้นที่แพนั้นติดคุกและบัดนี้หันติดคุกในข้อหาที่แบบว่าทำงานบ่ถือกฎหมายเนื่องจากว่าตอนนั้นหันแถมอายุเฮายังน้อยพ่อแม่พี่น้องอายุยังน้อยแล้วก็ยังบ่ถึงบ่ทันได้ถึง18ปีเนาะอายุแค่13ปีแม่นละมันนี่หันคนที่แจ้งจับนั่นก็เป็นเจ้านายเก่าของแพที่แพเคยเฮ็ดงานนําแม่นแต่แพก็บ่ฮู้กันว่าเพิ่นน่ะแจ้งจับพอว่าข้อหาบ่แม่นพอแวข้อหาว่าคดีอีหยังเพราะว่าเพิ่นเป็นหยังเพิ่นคือแจ้งจับเนาะว่าพอเหตุปัจจัยอีหยังเพิ่นคือว่าแจ้งจับเฮาทั้งที่เฮาอันตอนที่พี่แพออกมาจากเพื่อนนั่นก็คือบอกเพิ่นแล้วว่าจะออกจากเพื่อนเด้อสิไปหาเฮ็ดงานบอนใหม่แต่บัดนี้พอเพิ่นมาเห็นน่ะแค่เฮ็ดงานยิผาแล้วบัดนี้เฮ็ดงานยิผาแล้วก็เพิ่นก็อาจสิบ่พอใจหรือเปล่าว่าเอ้าออกไปเฮ็ดงานยิผาคือเก่าแล้วทำไมออกจากฉันเป็นหยังคือออกจากเพื่อนคือไปอยู่นําเพื่อนอีหยังประมาณนี้เนาะเพิ่นก็เด้อแบบว่าอยากเพิ่นเด้อก็ได้อยากใส่บ่พอใจหยังประมาณนี้ก็เด้อหมั่นใส่บ่อีหยังแจ้งตำรวจจับพี่แพแม่นโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะถามพี่แพตอบโอเคมั้ยแม่นเรื่องเล่าก็มีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องก็เลยโดนจับใช่มั้ยโดนจับแล้วก็เลยดูนึงอาจจะเข้ามาผิดกฎหมายด้วยคือมันมีบัตรด้วยแล้วก็ยังเด็กด้วยอายุยังไม่ถึงก็คือเหมือนแบบอายุเรายังไม่ถึงท่านผู้ชมก็เลยแบบถูกจับคดีนี้ไปเนาะทีนี้ตอนที่แพโดนจับพี่แพไปตรงไหนบ้างก็คือไปแบบเข้าคุกแบบอะไรนะแบบคุกแบบขังแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นเรือนจำเลยหรือว่ายังไงตำอิดหันพ่อแม่พี่น้องตำอิดตำอิดนั่นถือจับแบบว่าเขาไปอยู่ในอย่างก็เอิ้นว่าห้องขังห้องขังห้องพักก่อนไปอยู่ในโรงพักก่อนบันนี้พัดเพื่อนบอกว่าอยากให้เสียค่าประกันเท่าไรค่าประกันค่าประกันนั่นคือแบบนี้เจ้านายห้องแพทย์ก็เอาไปนั่มน้องเพื่อนจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายบันนี้หันเพื่อนก็ได้บอกว่าสปอร์ผู้ชายนั้น 200,000 พ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้หัน 200,000 นั้นคือบ่มีเงินอยู่แล้วแพหูเลยว่าเจ้านายของแพที่ไปเฮ็ดงานนํามันเพิ่นบ่มีเงินเพราะว่าบ่มีประกันตัวเลยเนาะแม่นเพิ่นบ่มีเงินย้อนหยังเพราะว่าคนเล่าที่เฮ็ดงานนําเพิ่นน่ะมีแค่3คนแล้วก็มีแฟนเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนทั้งเบิดนั่นแค่5คนพ่อแม่พี่น้องคือถามว่าเฮ็ดงานมันเป็นบานน้อยๆเนาะมันเป็นแบบว่าบานน้อยๆนึงนะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นโรงงานมันเป็นบานน้อยๆเนาะก็เลยแบบว่าเพิ่นบ่มีเงินอยู่แล้วมีจักเย็บผ้าแค่5 6อันเอาว่ายังไงซะโอเคสรุปก็คือค่าประกันตัวคนละ 200,000 ผู้ชายคนละ 200,000 ผู้หญิงจักคนผู้หญิงจักบาทซั่นผู้หญิงอ่ะนายผู้หญิงอันคือบ่ได้ถึงจับมาจะสปอร์ตแฟนเพิ่นผู้ชายนายผู้ชายถึงจับมาแต่ว่านี่ลูกจ้างนี่คนละ 50,000 เพิ่นก็ได้บอกว่าเพิ่นบ่มีเงินแล้วบัดนี้โอเคผู้หญิงคนละ 50,000 ผู้ชายคนละ 200,000 เลยใช่มั้ยนายผู้ชาย 200,000 โอ้ก็คือนายจ้างเสีย 200,000 ใช่แล้วลูกจ้างคนละ 50,000 โอ้เยอะมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแมนคือหลังนี้หลังจากที่อยู่ห้องขังเสร็จแล้วไปไหนต่อทีนี้มีคนมาประกันตัวมั้ยบ่คือแบบ
ตของนายแพทย์โตของแพทย์เองนี่ก็คือแบบว่าโตของพวกแพทย์เนาะก็คือแบบว่าบอกเจ้านายว่าบ่ต้องเสียค่าประกันอีหยังดอกคือว่าพวกแพทย์นั้นยอมติดคุกแล้วก็สิกลับบ้านเลยก็คือบอกเจ้านายไปแบบนี้เลยให้ตำรวจส่งกลับเราไปเลยให้จะมีตำรวจนั้นส่งกลับเราไปเลยส่งกลับประเทศเราเลยคือแบบว่าบ่อยากให้เจ้านายเดือดร้อนเพราะว่าคือเฮาไม่มีตังประกันตังแล้วแล้วก็เจ้านายก็คือแบบว่าสงสารเจ้านายอ่ะคือเฮาเฮ็ดงานกับเพื่อนน่ะคือเพื่อนฮู้อยู่แล้วว่าเพื่อนนั้นเฮ็ดเพื่อนบ่มีวันซั่นก็เลยแบบว่าไม่ต้องห่วงพวกหนูนะคะวันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงพวกหนูวันนี้ก็จัดการตัวเองเลยแมนก็เลยขึ้นเรือนจำเขาก็เลยส่งขึ้นเรือนจำไปเลยก็คือครั้งแรกความรู้สึกตอนที่เข้าเรือนจำประเทศไทยที่แพรรู้สึกอย่างไรทั้งห่วงทั้งไห้พ่อแม่พี่น้องก็รู้สึกอีหยังแบบคือมันรู้สึกมันงงๆกับชีวิตไหมมากแล้วมันงงๆกับชีวิตทุกคนคะรู้ไหมคะคือเราอะเนาะ FC ของโน้ตดาวนะคะ FC ของพี่แพรนะคะคือแบบว่าคือจากที่เราเคยทำงานทุกวันใช่ไหมคะแล้วตื่นตอนเช้าเราต้องอาบน้ำมาทำงานลงมาทำงานและทีนี้เราตื่นมาคือเรายังงงยังเบลออยู่เลยเราเจอคนเป็นร้อยคน 200-300 คนน่ะนอนอยู่ในที่เดียวกันอ่ะคือเรางงมากเลยเรายังงงอยู่เลยและทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นเด็กเนาะเราก็งงมากเราก็เลยคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็งงกับตัวเองเหมือนงงกับชีวิตเนาะใช่ทำไมวันนึงต้องมาอยู่ในเรือนจำใช่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าเรือนจำค่ะท่านผู้ชมมันต้องเป็นอะไรที่แบบคดีที่ร้ายแรงเนาะหรือว่าติดคุกแบบหลายปีมากๆถึงจะไปอยู่เรือนจำอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะครั้งแรกที่แบบว่าเฮ้ยแค่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็ทำงานแบบยังไม่ถึงแต่ขั้นแบบถึงเข้าเรือนจำแล้วได้ข่าวว่าขึ้นศาลด้วยเหรอคะพี่แพรใช่ค่ะถึงขั้นขึ้นศาลนะคะก็เป็นครั้งแรกเนาะจากที่ประสบการณ์เราอายุแค่13นะคะทุกคนเนาะอายุแค่13แต่ว่าเราได้ขึ้นศาลก็ขึ้นศาลก็คือเนื่องจากว่าเราทำเหตุผลที่ขึ้นศาลน่ะมันไม่ใช่โดนจับคือไม่มีบัตรทำงานธรรมดาเนาะน้องนุชทำไมอ่ะก็เพราะว่าเขาอ่ะแจ้งมาจับอ่ะคือเป็นสน.ใหญ่เลยใช่แจ้งมาทั้งโรงพักทั้งสน.เลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็แบบว่าแล้วก็บวกกับเราอ่ะไม่มีบัตรทำงานและทีนี้ก็เลยพอแจ้งสน.ไปแจ้งโรงพักไปแล้วมันเป็นคดีใหญ่เลยก็เลยได้ขึ้นศาลขึ้นศาลพออย่างนี้นะเขาก็เลยให้เราอ่ะถามว่าขึ้นศาลอ่ะแล้วเขาก็ถามเราว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่แพรก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันถูกหรือมันผิดคือก็จะมีคนมาบอกว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูห้ามพูดอายุจริงนะให้โกงอายุให้โกงอายุแรกหนูทำงานเงินเท่าไหร่หนูห้ามบอกความเป็นจริงนะเขาก็บอกอย่างนี้นะคะเขาก็แนะนำแพรแต่แพรก็ทำตามเพราะว่าแพรไม่รู้อะไรเลยเนาะเนื่องจากว่าเฮาเป็นเด็กหน่อยพอเป็นพี่น้องแพรก็เลยทีนี้หลังจากที่ขึ้นศาลตัดสินว่าไงศาลถามว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินศาลต้องถามเราก่อนว่าเราทำงานเงินเดือนเท่าไหร่แพรก็บอกว่าทำงานเดือนละ 3,000 และถามว่าอายุเท่าไหร่ก็บอกว่าอายุ18ปีจะเข้า19แล้วศาลก็เลยสั่งจำคุก2อาทิตย์15วันนะคะโอเคโอเคถือว่าโอเคอยู่2อาทิตย์แล้วทีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทีนี้พี่เพได้ออกจากคุกหรือว่าได้ออกจากเรือนจำยังไงมีคนมาช่วยไหมหรือว่ายังไงไม่มีใครมาช่วยเลยทุกคนนะคะคือทรมานมากเหมือนคุก2อาทิตย์ใช่ไหมใช่คือทรมานมากเลยนะไม่ใช่2อาทิตย์4ต้องพูดผิดนะนี่เหรอคุกคือเดินจำ2อาทิตย์เอางี้ละกันพี่ไม่ใช่2อาทิตย์นะเขาทุกคนคือ1เดือน1เดือนโอเคแล้วในระยะต้องขอโทษ FC พี่แพ้ด้วยนะที่แล้วในระยะ1เดือนนะคะ1เดือนค่ะทุกคนแล้วในระยะ1เดือนที่อยู่ในเรือนจำมีความรู้สึกอย่างไรแบบเอาที่แบบเอาแบบสั้นๆนะไม่ต้องเอายาวๆทุกทรมานขนาดพอไม่พี่น้องแล้วกินข้าวอะไรเนื่องจากว่าเฮากินข้าวนี่เนาะเฮาต้องใส่ถาดถาดแล้วก็เป็นแบบเป็นฟูคล้ายๆเหมือนจานเด็กเด็กอ่ะเด็กเป็นจานเด็กอ่ะใช่ช่องไข่ช่องมันและที่นี่ข้าวอ่ะก็เป็นแบบว่ารวมกันเลยเขาเทมาให้รวมแล้วเวลาที่เราจะไปเอาข้าวเราก็ยื่นออกไปแล้วเขาก็ตักให้เราแพรสงสารคุณมากคือทรมานแพรทุกคนนะคะคือแพรไม่อันนี้ต้องขอโทษนะคะถ้าแบบเล่าไปแล้วมันสะอึกคือแบบว่าในวัยเด็กเนาะมันเป็นกำลังวัยจดจำมันโหดนะคือมันเศร้ามากเลยนะคะทุกคนคือมันเศร้าข้าวนี่ก็แข็งมากแข็งไม่ธรรมดาข้าวแดงและแกงนะคะทุกคนนะคะคือแกงในเรือนจำอร่อยไหมคือแกงอ่ะบอกได้เลยว่ามันไม่มีรสชาติอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเลย มีติดจืดชืดนะคะทุกคนถ้าคนที่ดูคลิปนี้นะคะที่แบบว่าคิดอยากจะทำผิดขอนะคะเลยเนาะขอเธอนะคะห้ามเลยนะคะทุกคนนี่มันทรมานมากคลิปนี้ก่อนจบคลิปเราก็อยากจะให้ข้อคิดกับคนดูเนาะว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำถ้าไม่อยากติดคุกเราไม่ควรทำอะไรบ้างพี่แพรบอกคนดูไปเลยใช่ไหมคะคือไม่ควร
ไม่ควรทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าแต่ถามว่าใช่ในสิ่งที่ผิดกฎหมายถามว่าแพรจิตนาอยากทำไหมคืออายุยังไม่ถึงและเนื่องจากว่าพ่อแม่เราทุกเนาะพ่อแม่เราจนพ่อแม่เราทุกเราจนแล้วเราก็ต้องมาหาเงินช่วยพ่อแม่และทีนี้เราก็เลยจำเป็นที่ต้องทำแต่เราไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ไปอันนี้เราแค่ทำผิดแค่ว่าเราเข้ามาในประเทศเขาแบบผิดกฎหมายแล้วก็อายุก็ยังไม่ถึงอายุก็ยังไม่ถึงนะคะทุกคนมันก็เลยก็เลยเป็นประมาณนี้อ่ะพุดดาวก็ขอสรุปคร่าวๆนะคะทุกคนคลิปวันนี้ก็คือมาสัมภาษณ์พี่แพรในสมัยที่แกยังเด็กแล้วก็ติดคุกในประเทศไทยข้อหาอะไรมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนเข้าไปอยู่เรือนจำอาหารในจำอร่อยไหมและเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างเขารู้สึกเป็นยังไงเนาะก็คร่าวๆก็คือแกก็บอกแล้วนะคะว่า1ถ้าเราไม่อยากไปอยู่ในเรือนจำกินข้าวแดงข้าวไม่ได้เราก็ห้ามทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะไม่ว่าอย่างเช่นเราเองนี่ก็เป็นต่างด้าวแล้วสิ่งที่เราทำคือ1ห้ามเป็นคนเถื่อน2ทำงานที่รู้สึกว่ามันถูกกฎหมายในประเทศไทยนะถ้าเราไม่อยากกินข้าวแดงในเรือนจำเนาะใช่มันทรมานมากนะทุกคนห้ามเลยนะคะแพ้นะคะบอกเลยเอาจริงนะท่านผู้ชมรุดดาวเนี่ยก็เคยติดคุกในประเทศไทยนะแต่ว่าเคสอาจจะไม่หนักเท่าพี่แพ้คือแพ้แบบหนักมากเลยสองเข้าอยู่กับคนนะนุกดาวอยู่กับคนตั้งหลายร้อยคนนะคะทุกคนอยู่กับคนตั้งหลายร้อยคนเลยนะคะไม่ใช่คนแค่10 20 30ใช่แล้วเขานิสัยดีไหมคนในคุกนั้นอะนิสัยดีไหมคือนะคะนี่เหมือนในหนังไหมพี่แพ้แบบต่อยตีมีไหมมันในหนังไหมแพรขอพูดด้วยความเป็นจริงนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือแพรไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินหรือว่าพาดพิงถึงใครนะคะทุกคนคือแพรขอเล่าประสบการณ์สั้นๆว่ายิ่งกว่าในละครนะคะชีวิตจริงยิ่งกว่าในละครนะคะคือแพรร้องไห้จนไม่รู้จะร้องไห้ยังไงคือแบบว่าพูดง่ายคือแบบมันสงสารแล้วมันสงสารทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะทุกคนคือสงสารแล้วก็สมเพชเวทนาคือแบบว่ายังไงอ่ะคือทั้งตีทั้งแบบอะไรอ่ะใช่แต่ก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า1ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าผิดกฎหมายนะคะท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ทุกคนจะได้ข้อคิดอะไรแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในความผิดของเราเนาะเพราะว่าเราทำแต่ว่ามันก็ยังไงคะทุกคนมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนนะคะแต่คนไหนที่ยังไม่อยากเกิดยังไม่อยากเจอเหตุการณ์นี้ก็ขอฝากไว้นะคะอย่าทำในสิ่งที่ทำสิ่งที่ดีเป็นคนดีไม่ถูกต้องเนาะใช่แล้วก็คลิปนี้นะคะก็อยู่ที่คนจะพิจารณาญาณนะเพราะเนื่องจากว่าคลิปนี้ลูกดาวไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงผู้ใดแค่เล่าประสบการณ์มาอ่ะในเมื่อพี่แพรได้เจอประสบการณ์แบบนี้เราก็ไม่ควรทำแบบนี้นะเราจะได้ไม่ต้องไปเจอเหมือนพี่แพรนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็อย่าพึ่งสิคะคนที่ฉันถ่ายคลิปอยู่นะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็ฝากกำลังใจให้กับคุณแพรวาสาวสารวัยนะคะไปติดตามได้เนาะที่ช่อง YouTube เลยฝาก FC น้องนุชดาวด้วยนะคะไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พี่แพรหรือว่าช่องแพรวาสาวสารวัยนัมเบอร์พ่อแม่พี่น้องน้องสาวเราไก่ทั้ง2คนเนาะพ่อแม่พี่น้องใช่คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วพ่อแม่ต้องขอบคุณน้องนุชดาวขอบใจน้องนุชดาวที่ให้พี่แพรได้ออกคลิปแล้วก็ออกในสองนอกโดยดาวโดยขอบคุณเลยแพรรายเด้อทีมในเกียรติมาเราประสบการณ์ฟังมาพี่น้องเนาะจะได้กับข้อจบคลิปในเพื่อนเธออย่าเด้อไปแล้วบ๊ายบายพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายสบายดีสบายดีน้องมีพวกคนสัวติดคุกติดตะล่า